สวัสดีครับวันนี้พบเกมบริโภคครับมิสเตอร์เควันนี้ครับอย่างแรกครับผมขอบอกก่อนว่าผมได้เบียร์คุยะ5ปีมาแล้วครับนี่เลยคือค่อนข้างจะดีใจนะครับคือผมอยากได้มานานแล้วเนาะก็ใช้เวลาประมาณ1ปีกว่าๆนะครับกว่าผมจะได้เบียร์คุยะ5ปีมาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยจากตัวฟรีนี่ผมได้มาจากตัวฟรีเนาะก็ได้แหละครับรอตั้ง1ปีเนี่ยขอพูดก่อนเนาะคือแปลว่าอยากได้มานานนะครับแล้วก็วันนี้ครับข่าวสารครับมีกาชาใหม่มานะครับเป็นกาชาของสังเวียนนะครับกาชาสังเวียนนะครับซึ่งเป็นกาชาสังเวียนตัวละครที่น่าจะ5แล้วใช่มั้ยโอกิโอดาแกร่าง2นะครับมาแล้วกาชาสังเวียนครับก็จะมาในวันที่11นะครับถึงวันที่22นะครับ11ถึง22นะซึ่งเปิดครั้งแรก50เพชรเองค่อนข้างจะดีฮะโอ้กาชานี้ไม่มีนอกเลทฮะช่วงนี้ดีฮะช่วงนี้เคแลบนั้นออกกาชาแบบว่าไม่มีนอกเลทมา2กาชาติดๆกันนะครับก็คือกาชาของนิยายและกาชาของสังเวียนเนาะก็ไม่มีนอกเลทด้วยซึ่งค่อนข้างจะดีนะครับกาชาไม่มีนอกเลทเนี่ยแล้วก็กาชานี้ค่อนข้างจะถูกเลยเนาะครั้งแรก50ครั้ง2 150ครั้ง3 200เพชรนะครับกาชาถูกและดีนะครับมาแล้วครับกาชาสังเวียนครับตัวใหม่ครับก็คือโอคิโอทานะครับสังเวียนเนาะเป็นสายตีสกิลนะครับมีด้านไปขอสกิลอยู่ที่815สายตีสกิลแบบระยะใกล้นะครับสกิลผู้สังหารโจมตีพวกยมทูตแรงขึ้นสกิลไม่ตายมีการติดอ่อนแรงสกิลลิงก์ก็คือจะเพิ่มดาเมจของสกิลเพิ่มขึ้น 20%สกิลพาสซีฟก็จะมีการหลบหลีกยมทูต 50% โอ้สกิลพาสซีฟค่อนข้างจะแจ่มนะครับหลบหลีกยมทูต 50% เนี่ยก็จะมีเอเจ้าไอเซน6ปีเนาะที่จะมีเหมือนกันนะครับคือมันเป็นสกิลพาสซีฟที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับในหมวดของสังเวียนเนี่ยเพราะโอกาสในการที่ว่ายมทูตตีมา10ครั้งโดยแค่5ครั้งเนาะอีก5ครั้งนั้นหลบได้ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับสกิลพาสซีฟเนี่ยหลบหลีกยมทูตถึง 50% เนี่ยแล้วก็มีการเพิ่มการกระโดดหลบนะครับเพิ่มขึ้น2ครั้งแล้วก็สามารถครับทุกๆ5วีครับสามารถทำให้ศัตรูครับประมาณ2ตัวนะครับติดอ่อนแรงได้นะครับครบ5วีติดอ่อนแรงได้เนาะอันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับพอติดอ่อนแรงปุ๊บศัตรูก็จะตีเข้าเราแค่1นะครับศัตรูก็ตีเบาลงด้วยแถมมีการหลบหลีกด้วยโอ้โหค่อนข้างจะดีเนี่ยในหมวดสังเวียนเนี่ยแล้วก็สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดา 20% ดาเมจของสกิล 40% ดาเมจของไม่ตาย 40% เพิ่มระยะของสกิล 20% เพิ่มฮิตของสกิล 1 ฮิตทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิแล้วก็ไม่ติดชะงักนะครับแล้วก็สามารถตีแบททะลุเกราะบาเรียได้ด้วยโอ้ค่อนข้างครับตัวละครครับที่มีสกิลอาร์บีสกิลพาสซีฟเนี่ยที่ดูร้ายกาจมากๆนะครับสกิลของในหมวดของสังเวียนสกิลลิงก์ของสังเวียนก็จะมีการลดราคาสกิลลง 7% เพิ่ม SP 90สกิลอาร์บีของในหมวดของสังเวียนเวล1ก็จะมีการเพิ่มค่าพลังทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10% เวล2ก็มีการเพิ่มเม็ดของไม้ตายเพิ่มขึ้นอีก1เม็ดแล้วก็เวล5ก็จะมีการเพิ่มระยะของการกระโดดหลบด้วยเวล10ก็จะมีการเพิ่มฮิตของการตีสกิลด้วย1ฮิตเฮ้ยไอ้เจ้าหมอนี่มันเหมือนไอเซนเลยฮะไอ้นี่มันลูกของไอเซนปะเนี่ยคือไอเซนครับมาจะมีสกิลอาร์บีครับในการเพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มคือ2ฮิตส่วนไอ้เจ้าอูคีครับมันก็เพิ่ม2ฮิตเหมือนกันแต่จะเพิ่ม2ฮิตเฉพาะในหมวดของอารีนาเท่านั้นหรือสังเวียนเนาะแต่มันค่อนข้างจะเหมือนไอเซนมากๆนะครับมีการเพิ่มฮิตด้วยเป็นการหลบหลีกยมทูตด้วยเออเว้ยมันดูลูกไอเซนชัดๆเลยฮะแถมมีสกิลอาร์บีครับในการไม่ติดชะงักแล้วก็โจมตีแบบทะลุเกราะบาเรียได้ด้วยซึ่งเกราะบาเรียเนี่ยไอพวกที่แบบว่าบัฟเกราะเนี่ยในหมวดของสังเวียนเนี่ยเจอไอเจ้าหมอนี่ไปตีทะลุเกราะนะครับเออเว้ยมันค่อนข้างจะโคตรแจ่มนะอย่างเช่นไอเจ้าโอคิดาเกะของนิยายใหม่นะครับมันสามารถบัฟเกราะให้กับตัวเองได้5อันบัฟเกราะให้กับเพื่อนร่วมทีมได้3อันคือมันบัฟเกราะได้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วพอเจอไอ้เจ้าโอคิไปโอคิมันตีแบบทะลุเกราะไปเลยเออเว้ยค่อนข้างจะโคตรแดบจำเลยฮะจำนะครับอันนี้แจ่มมากๆเลยนะแต่สกิลนั้นผมไปดูสกิลมานะครับสกิล1 2 3นั้นมันไม่มีการโจมตีทางหน้าจอนะครับ1 2 3เน้นด้านหน้าเท่านั้นนะครับ
สกิลผมคิดว่ามันดูค่อนข้างจะไม่ได้วงกว้างอะไรมากมายนะแต่สกิลพวกอาร์บีพาสทรงพาสซีฟอะไรอย่างเงี้ยมันโคตรดีมากๆนะครับโคตรดีเลยครับ10เต็ม10ครับโอคิโอล่าครับเก่งมากๆแน่ๆเลยนะในหมวดของสังเวียนเนี่ยและหลังตู้ครับก็จะมีอีกทั้งหมดก็คือ8ตัวนะครับเราไปรีวิวหลังตู้กันเลยครับตัวแรกนะครับอิชิโกะมุเกนสึนะครับ4ปีเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่802นะครับสกิลผู้สังหารครับโจมตีฮอลโลและก็ไลท์สังกัดแรงขึ้นซึ่งผู้สังหารค่อนข้างจะดีมากๆนะครับสกิลลิงก็คือจะลดเวลาของสกิลลง 12% สกิลอาร์บิทเด่นๆก็จะมีการน้ำแข็ง 100% สามารถฮีลเลือดได้เมื่อผ่านฉากเพิ่มฮิตของสกิลนะครับแล้วก็สามารถทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิสกิล1 2ด้านหน้า3ทั้งหน้าจอนะครับจุดเด่นๆของมุเกนสึก็คือสกิลผู้สังหารครับสกิลผู้สังหารเนี่ยค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์มากๆนะครับทั้งในด่านปกติหรือไม่ก็หอคอยครับในหอคอยเนี่ยได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนะครับเพราะมันมีสกิลผู้สังหารถึง2อย่างไงแล้วก็ตัวละครครับที่สามารถตีพวกไลท์สังกัดสีม่วงแรงขึ้นได้นั้นก็มีแค่ประมาณ5ตัวนะครับในเกมตอนนี้นะก็มีค่อนข้างจะน้อยนะครับอิจิโกะมุเกนสึนั้นค่อนข้างจะดีและมีประโยชน์นะครับขอให้ไป8คะแนนครับโอคิโอล่าครับเป็นสายตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่798สกิลผู้สังหารโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลลิงค์ลดคูณของสกิลลง 14% สกิลลิงค์ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับตั้ง 14% เนี่ยสกิลอาร์บิเดนก็จะมีการเพิ่มฮิตของสกิลไม่ตายสามารถลดค่าพลังป้องกันได้และก็สามารถโจมตีแบบทะลุกาดได้ครับทะลุกาดได้สกิลลิงค์ดีสกิลโจมตี1 2ด้านหน้า3ทั้งหน้าจอนะครับข้อดีก็คือลิงค์และก็โจมตีทะลุกาดได้เนาะโอคิโอล่าขอให้ไปสัก 7.5 คะแนนนะครับโอคิโอล่าครับคุคาคุนะครับเป็นสายตีธรรมดาแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจครับอยู่ที่773นะครับสกิลผู้สังหารโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลลิงค์ถึกขึ้น 16% นะครับสกิลอาร์บิเด่นๆก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดา 20% เพิ่มฮิตของการตีธรรมดา1ฮิตทำให้ติดไฟนานขึ้น2วิแล้วก็ไม่ติดชะงักนะครับอาเจคุคาคุนั้นจุดเด่นๆก็คือการตีธรรมดาที่มันกว้างมากๆโคตรกว้างเลยครับตีธรรมดาเนี่ยโคตรกว้างจริงๆนะครับกดออโต้ก็พอได้อยู่นะครับเพราะมีการติดชะงักด้วยเนาะก็อาเจคุคาคุครับขอให้ไปสัก7คะแนนนะครับ7คะแนนครับอาเจคุคาคุครับอิจิโกะแปลงร่างได้นะครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจอยู่ที่790สกิลผู้สังหารครับโจมตียมทูตแรงขึ้นสกิลลิงค์ลดคูณของสกิลลง 12% นะครับสกิลอาร์บิเด่นก็จะมีการกันช็อต 100% ถึกขึ้นต่อยมทูต 20% สมมุติเจอฮอลโลตีมา100เจอยมทูตตีมาเข้าแค่80นะครับแล้วก็เพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตแล้วก็สามารถตีตัวใต้ดินได้ด้วย 100% นะครับค่อนข้างจะแจ่มนะตีใต้ดินได้ด้วยสกิลโจมตี1ด้านหน้า2ด้านหน้า3ด้านหน้าครับ1 2 3ด้านหน้านะครับแต่เป็นด้านหน้าที่ค่อนข้างจะไกลและกว้างแบบโคตรโคตรนะครับแล้วพอกดไม้ตายปุ๊บจะเป็นการเปลี่ยนร่างได้นะครับเป็นการเปลี่ยนร่างเป็นปังไทเนาะพอเปลี่ยนร่างปุ๊บสกิลทั้งหมดก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์ใหม่อีกครั้งนะครับเป็นตัวละครครับที่ค่อนข้างจะดีนะครับสกิลมันกว้างไงค่อนข้างจะกว้างด้านหน้ามากๆนะครับแล้วก็ตีใต้ดินได้ด้วยอิชิโกะเปลี่ยนร่างได้ขอให้ไป8คะแนนนะครับลันเงียวคุนะครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจของสกิลครับอยู่ที่798นะครับสกิลผู้สังหารโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นซึ่งสีเขียวครับโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นแล้วเป็นสายตีแบบระยะใกล้ๆนั้นตัวละครล่าสุดก็คือบัลลการร่างทำลายตึกแล้วก็ลันเงียวคุเนาะส่วนนอกนั้นครับนอกนั้นอีกประมาณ3ตัวนั้นมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆนะครับดาเมจค่อนข้างจะเบาหมายความว่าครับถ้าหากคุณต้องการจะลงอีเวนต์ของพวกควีกิลหรือไม่ก็ของคอยที่เจอพวกเอสปาด้าแรงขึ้นเนี่ยถ้าหากคุณต้องการจะเอาสีเขียวไปลงครับลังเงียคู่นั้นถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวเลือกอันดับ1 นะครับค่อนข้างจะดีนะแล้วก็สกิลลิงก็คือจะลดเวลาของสกิลครับลง 12% นะครับสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มฮิตของสกิลเพิ่มเวลาของการติดช็อตนานขึ้น5วิ
ถ้าหากติดช็อตครับระยะคุกก็จะตีแรงขึ้นอีก 20% นะครับแล้วก็สกิลเมตาสามารถลดค่าพลังป้องกันได้ด้วยสกิลโจมตี 1 2 3จะเน้นแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับระยะคุกนั้นผมมองว่าสกิลมันค่อนข้างจะไม่กว้างนะครับมันเน้นแค่ด้านหน้าแล้วก็เป็นด้านหน้าที่ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับแต่สกิลไม่ตายค่อนข้างจะดีนะครับไม่ตายนั้นสามารถฮีลเลือดได้ติดช็อตได้และสามารถลดค่าพลังป้องกันได้นะครับไม่ตายถือว่าแจ๋มมากๆนะครับและเงียคุก็เป็นตัวละครที่เอาไปลงเควสกิลเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะมากๆนะครับและเงียคุมีประโยชน์ขอให้ไป8คะแนนครับเงียคุเล่นจีดนะครับเป็นสายตีธรรมดานะครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจอยู่ที่777นะครับสกิลผู้สังหารครับโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นซึ่งโจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นที่เป็นสีม่วงใหม่ๆนะครับก็จะมีเลนจีอัปาเช่แล้วก็นาโอจังซึ่งเป็นร่างของพันปี3ตัวนี้ที่เป็นตัวละครใหม่ๆเนาะแต่เลนจีครับเป็นตัวเดียวที่เป็นสายตีแบบระยะใกล้อีก2ตัวครับมันเป็นสายตีไกลนะครับสกิลลิงก์ก็คือจะเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มเติมขึ้น 20% สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับ 50%แล้วก็จะลดเวลาของสกิลลง 12% เพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับอีก 20% ให้กับพวกยมทูตสีม่วงในทีมรวมถึงตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มฮิตของการตีธรรมดา1ฮิตทำให้ติดเลือดไหลนานขึ้น2วิและศัตรูติดเลือดไหลครับก็จะตีแรงขึ้นอีก 40% นะครับสกิล2สามารถปล่อยคลื่นพลังออกมารอบตัวคงอยู่ประมาณ5วิได้จุดเด่นของเลนจีก็คือสกิล 2D มีฮิตเยอะคงอยู่5วิและดาเมจค่อนข้างจะแรงนะครับเพิ่มพื้นฐาน50เพิ่มอีก20ให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วก็เพิ่มอีก40ถ้าหากติดเลือดไหลเนาะศัตรูติดเลือดไหลครับเพิ่มอีก40นะครับมันตีค่อนข้างจะแรงนะครับการใช้งานเหรอมันเป็นตัวละครที่ควรจะมีติด ID ไว้แหละแต่ได้ใช้งานค่อนข้างจะน้อยนะครับก็หอคอยครับในบางชั้นหรือไม่ก็พวกเวกกิลในบางอาทิตย์นะครับก็คงจะพอจะได้ใช้งานอยู่นะครับคือตัวละครสายตีแบบระยะใกล้โจมตีเอสปาด้าแรงขึ้นสีม่วงเนี่ยเก่งๆก็มีแค่เลนจิตูเดียวนะครับตอนนี้นะส่วนนอกนั้นมันก็ยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่าๆอยู่เนาะดาเมจอาจจะไม่แรงเท่ากับเลนจิก็เลนจิเขาให้ไปสัก8คะแนนครับฮาลิเบลนะครับเป็นสายตีธรรมดาครับแบบตีระยะใกล้ครับมีดาเมจอยู่ที่773นะครับสกิลผู้สังหารโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลลิงก็คือจะเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับถึง 25% นะครับสกิลลิงค่อนข้างจะดีนะครับ 25% แน่สกิลอาร์บีก็จะมีการกันอ่อนแรง 100% เพิ่มฮิตของการตีธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ติดชะงักได้ด้วยสกิล1 2ด้านหน้า3ทางหน้าจอนะครับฮาลิเบลมันก็ถือว่าธรรมดานะครับคือสกิลลิกมันดีแหละแต่การเล่นผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนะครับเป็นสายตีธรรมดาปกติทั่วไปเนาะแต่ลิงก์ดีนะครับขอให้ไปสัก7คะแนนครับฮาลิเบลครับและก็น่าสะสมนะความน่าสะสมเนี่ยมันก็คือ10เต็ม10แน่นอนนะครับดูสิน่าสะสมมากๆนะครับ สุดท้ายครับกริมจอสังเวียนนะครับเป็นสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะไกลครับมีดาเมจสกิลครับอยู่ที่8111นะครับสกิลผู้สังหารครับโจมตียมทูตแรงขึ้นสกิลลิงค์เพิ่มดาเมจของสกิลครับเพิ่มเติมขึ้น 20% นะครับสกิลพาสซีฟกันอ่อนแรง 100% สกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มระยะของสกิลลดเวลาของสกิลนะครับแล้วก็เพิ่มฮิตของสกิลด้วยไม้ตายสามารถลดค่าพลังป้องกันได้และก็สามารถกระโดดหลบเพิ่มขึ้นได้2ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ติดชะงักด้วยจุดเด่นของกิมจอก็คือในหมวดของสังเวียนนะครับหมวดสังเวียนนั้นอาร์บิที่เวล2ครับสามารถเพิ่มเม็ดของไม้ตายเพิ่มขึ้นได้1เม็ดนะครับก็ปกติเข้าด่านจะมีแค่เม็ดเดียวใช่ไหมล่ะถ้าหากอัพไปเวล2ครับในหมวดของสังเวียนก็จะมี2เม็ดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ที่เวล5ก็จะมีการเพิ่มระยะของการกระโดดหลบด้วยนะครับกิมจอจุดเด่นๆก็คือมันค่อนข้างจะผิวมากๆครับกระโดดไกลกระโดดรัวนะครับส่วนการโจมตีก็ถือว่าปกติทั่วไปเนาะมันเป็นตัวละครที่เล่นมือค่อนข้างจะสนุกมากๆนะครับไกลและรัวด้วยถามว่าในหมวดของสังเวียนมันเก่งไหมผมก็คิดว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากจะวัดกับอูคิโอล่าเนี่ยอูคิมันกินขาดครับมาดูเก่งกว่ากิมจอเยอะมากๆนะครับกิมจอมันเก่งตรงที่ว่าเล่นมือนะครับ
ถ้าหากคุณเป็นคนที่หลบเก่งๆเนี่ยกิมจอก็จะเก่งถ้าหากคุณเป็นคนที่หลบไม่เก่งกิมจอก็จะไม่เก่งนะครับมันอยู่ที่มือคนเล่นครับกิมจอเนี่ยขอให้ไปแค่8คะแนนนะครับกิมจอครับกาชาสังเวียนโอคิโอล่าก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งโอคิโอล่าเนี่ยมันเก่งแบบมากๆครับมันเก่งมากๆนะครับคือผมไม่ให้ตัวละครหลังตู้เลย9คะแนนครับคือผมจะให้เห็นความแตกต่างว่าไอ้เจ้าโอคิ10นอกนั้นคือ8 7คะแนนใช่มั้ยล่ะผมไม่ให้9เลยให้เห็นความแตกต่างนะครับว่าโอคิเนี่ยมันดูเก่งมากๆเลยแต่การเล่นน่ะสกิลของมันไม่มีทั้งหน้าจอแล้วก็สกิลก็ไม่ได้แบบว่าวงกว้างเวอร์วังอลังการนะครับสกิลถือว่าอยู่ในขั้นที่กลางๆแต่อาบกอาบีพาสซีฟเนี่ยอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับถ้าหากคุณเปิดกาชานี้นั้นก็แนะนำว่าลุ้นหาโอคิโอล่านะครับได้มาถือว่าแจ่มนะครับก็แนะนำว่าควรจะเปิดกันสักที2ทีก็ดีเนาะเพราะมันแค่50เพชร150เพชรเองนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับดีไหมนะสวัสดีครับ